ทุกท่านมาจากที่ต่างๆมาด้วยความมุ่งหวังต่อธรรมเพราะว่าธรรมถ้าจะเทียบก็เหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายให้สะอาดไปได้ผู้ที่สกปรกก็คือเราที่จะนำน้ำมาชำระก็คือเราจะสามารถนำน้ำมาได้มากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละรายละรายไปน้ำในสถานที่นี้ได้แก่ธรรมมีทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลผู้สกปรกก็คือเราก็หมายถึงใจเป็นตัวประธานเป็นตัวรับความสกปรกและความสะอาดทั้งหลายอยู่ที่ใจใจเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานอันสำคัญที่จะให้สิ่งเหล่านี้แทรกได้มีสิ่งที่สกปรกมากน้อยแทรกได้สิ่งที่ดีแทรกได้เพราะอยู่ในวงสมมุติด้วยกัน ดีสำหรับแก้ชั่วน้ำสะอาด ก็คือฝ่ายเหตุอันเป็นสมมุติเหมือนกันแก้สิ่งสกปรกซึ่งเป็นสมมุติด้วยการออกได้เป็นลำดับลำดาตามขั้นภูมิ ของสิ่งนั้นๆทั้งสองฝ่าย ส่วนเป็นผลในหลักธรรมชาติอันแท้จริงนั้นเป็นอีกอย่างนอกจากทำสายเหตุอันเป็นส่วนสมมุติเนี่ยสิ่งสกปรกมากน้อยโดยลำดับซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยกันนี่อยู่ในขอบเขตแห่งสมมุติมีความสลายตัวไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ธรรมชาติที่นอกสมมุตินั้นไม่สามารถจัดตั้งชื่อได้แต่ทราบได้ชัดเจนภายในจิตใจ เราทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเรานักปฏิบัติของเราเกิดมาในท่ามกลางแห่งความสกปรกคือสิ่งที่จะพาให้เกิดนั่นแหละนั่นเรียกว่าสกปรกไม่ใช่ธรรมชาติแท้ สัตว์แต่ละตัวตัวมีอย่างเดียวกันกับมนุษย์เรา ใจก็คือความรู้เหมือนกันแต่มนุษย์เรารู้ภาษีภาษามีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์จึง สามารถประพฤติปฏิบัติตัวได้พูดดีก็ทราบพูดชั่วก็ทราบความบาปบุญคุณโทษก็ทราบสอนวิธีแก้วิธีถอดถอนชะล้างก็ทราบด้วยเหตุนี้ธรรมที่เป็นคำสั่งสอนอันเป็นอุบายที่ถูกต้องจึงได้รับผลมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนเราจึงสามารถรับไว้ได้ศาสนาจึงสถิตอยู่ที่แดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเมื่อตรัสรู้ต้องตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี้ทั้งนั้นพ
พราะมนุษย์เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายงานปฏิบัติที่จะกำจัดสิ่งที่สกปรกซึ่งได้กล่าวมาผ่านมาแล้วนั้นต้องใช้อุบายวิธีมีความจงใจอย่างแท้จริงถ้าสักแต่ว่าทำให้เกิดประโยชน์ขอให้พากันทราบไว้ด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนหรือดูด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนจึงต้องมีอยู่เสมอเพราะแสลงตาในกิริยาที่ทำมันไม่ใช่ตรงทางที่จะชำระสาสางแม้การแสดงออกนั้นตรงกิริยาเหมือนการชำระสาสางก็ตามแต่มีอีกอันหนึ่งที่แทรกอยู่นั้นมันไม่ใช่การชำระความเผลอความไม่รอบคอบความไม่ตั้งจิตตั้งใจนั่นเลยเรียกว่าเผลอหรือเป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเฉยๆการทำความเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้มีสติเป็นสำคัญมากทีเดียวสติเป็นตัวยืนยงเลยสติสัมปัตติปัฏฐิยาสติมันตั้งในมากน้อยย่อมมีความรู้สึกตัวและเป็นผลแก่ผู้ทำไปตามกำลังแห่งการตั้งสติได้กิเลสประเภทต่างๆย่อมหนาแน่นมาดั้งเดิมการที่จะประกอบความภาคเพียรให้ได้ดังใจหมายในเบื้องต้นเช่นให้จิตสงบแล้วสงบตามความต้องการทีเดียวเลยนั้นแม้จะมีได้ก็เป็นจำนวนน้อยมาก นอกจากจิตปาทิญญาคือผู้ที่สามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นนอกนั้นต้องใช้ความพยายามตรงสติกำลังความสามารถเพราะกิเลสหนาแน่นภายในใจเราจะทำอย่างออมแรงอย่างหรือทำในลักษณะที่เหยียดที่คร้านฝืนทำไปอย่างนั้นฝืนก็มีชั่วขณะนอกนั้นก็ปล่อยไปตามยถากรรมเสียช่วงนี้ยังไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไปเลยคำว่ากิเลสนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักธรรมชาติของมันจริงๆแล้วอยู่กับจิตเนี่ยที่ว่ากิเลสมายกขึ้นมาเป็นปุคลาธิฐานเช่นอย่างการต่อสู้กับมันอย่างนั้นอย่างนี้คือความขี้เกียจนั่นก็เป็นภัยอันหนึ่งหรือเป็นข้าศึกอันหนึ่งความขยันก็เป็นเครื่องต่อสู้อันหนึ่งนะความอดความทนของเราก็เป็นเครื่องต่อสู้ถ้ายกเป็นเรื่องของบุคคลก็เรียกว่านักเครื่องต่อกรกันหรือต่อสู้กันอันนี้เป็นนามธรรมด้วยกันทั้งสองอย่างถ้าจะพูดแต่นามธรรมอย่างเดียวผู้ฟังก็ไม่สามารถจะจับได้ทุกข้อทุกแขนงไปจึงต้องใช้เป็นปุคลาธิฐานมั่งธรรมาธิฐานมั่งคือยกสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นบุคคลเข้ามาเปรียบเทียบบ้างพูดเรื่องเป็นเรื่องธรรมะล้วนๆบ้างนะซึ่งเรื่องนี้แต่อุบายวิธีที่ท่านเคยปฏิบัติดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วด้วยนำมาชี้แจงตามเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วนั้นให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่เข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติพร้อมกับการปฏิบัติตามที่เข้าใจนั้น คำที่ว่าหนักก็คือจิตเป็นผู้แบกภาระ
สิ่งที่หนักนั้นไม่มีอันใดที่จะหนักมากยิ่งกว่ากิเลสทุกประเภทภายในจิตใจเมื่อพูดตามหลักธรรมชาติที่ได้ทดสอบที่พิจารณากันระหว่างธรรมกับกิเลสให้ละเอียดละออถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วจริงที่รบเรียนเกียนใจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่อื่นใดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งเพลแต่เราไม่ทราบว่ากิเลสเป็นเช่นไรกิเลสกับเราจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วสุดท้ายก็ไปยอมรับกันอย่างไม่รู้สึกตัวเลยนั่นกับเราเป็นอันเดียวกันหรือเราเป็นนั่นนั่นเป็นนี้เป็นเรื่องของเราไปใช้หมดทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพราะสติปัญญาไม่ทันหรือยังไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือสติปัญญายังไม่ลึกซึ้งพอที่จะทราบกิเลสประเภทนั้นนั้นได้ยังไม่สนใจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ากิเลสกับธรรมเป็นอย่างไรบ้างทั้งที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงนั่นแหละนี่สำคัญอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและได้ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วจงประมวลความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนั้นเข้ามาสู่จุดเดียวคือใจตั้งจุดสนามรบลงที่ตรงนี้อย่าคิดคาดคะเนถึงภายนอกน่าจะมีกิเลสอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดหรือความศักดิ์สิทธิ์พิเศษความสุขความสบายจะอยู่ในที่อื่นที่ใดนอกจากอยู่ที่ใจนี้แห่งเดียวเท่านั้นนี่คือความจริงความหนักก็หนักอยู่ที่ใจการแสดงออกเพื่อเป็นผลแห่งความหนักใจขึ้นมาก็แสดงออกที่ใจการแก้การชำระก็ต้องแก้ที่ใจกำจัดกันที่ใจเพียงก็เพียงดูที่ใจของตัวเองซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะแสดงสิ่งต่างๆออกมาส่วนมากมีแต่ส่วนเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะแสดงออกได้น้อยมากถ้าไม่ตั้งจิตตั้งใจเครื่องหมดกวดขันจริงๆก็ไม่ทราบว่าเรื่องธรรมจะแสดงขึ้นมาได้ในระยะใดขนาดไหนนี่ในขั้นเริ่มแรกจึงต้องยากลำบากเป็นธรรมดาเพราะเราเริ่มงานงานนี้หนักมากและเคยหนักนานๆเราเริ่มงานที่จะปฏิบัติตนเพื่อความลดหย่อนผ่อนเบาในความหนักทั้งหลายลงไปนั้นต้องอาศัยความหนักอีกประเภทหนึ่งหรือความทุกข์เพราะการประกอบงานนั้นเป็นพื้นฐานอีกเช่นเดียวกันเพราะทุกข์นี้เป็นผลมาจากความเพียรและเป็นความทุกข์ที่ผิดกันกับนิเรศผิดขึ้นมาเป็นไหนทุกข์นี้เป็นเรื่องของธรรมที่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้นิเรศประเภทต่างๆซึ่งหนักอยู่มากภายในจิตใจก็ลดน้อยลงไปถึงความฟุ้งซ่านปกติของจิตจะอยู่เป็นสุขอยู่เป็นตามธรรมนาไม่ได้ต้องดิ้นต้องดิ้นคิดนั้นคิดนี้อดีตอนาคตไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเบื่อหน่ายตีตาก็คือเรื่องของกิเลสกล่อมหัวใจสัตว์โลกนั่นแหละนี่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นมาอย่างนี้หนูต้องอาศัยบทบริกรรมภาวนาซึ่งจะเป็นคู่ปรับกันกับความฟุ้งซ่านนี้ผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาก็ไม่อาศัยบทสมถะธรรมครอบครองจิตใจกำหนดอนาปานสติหรือธรรมบทใดก็ให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นด้วยการบังคับบัญชาหนักเบาก็เป็นงานของเราจงใจเกิดความสงบขึ้นมาภายในตัวเอง
ว่าเป็นผลนั่งทำอันหนึ่งที่แสดงออกมาว่าเป็นความสุขหยุดเมื่อสงบย่อมเป็นสุขถ้ายังไม่สงบเราก็เคยเห็นแล้วมันเป็นสุขที่ไหนอย่าคาดอดีตอนาคตซึ่งจะเป็นอุปสรรคเครื่องตัดทอนความเพียรของตนลงไปอดีตอนาคตไม่มีความหมายผู้ที่สร้างความหมายดีชั่วแค่อยู่ที่ใจให้กำหนดลงตรงนี้เบาก็เบาที่ใจนี่แหละด้วยความเพียรของเราที่หนักเบาลงมากน้อยจะเบาลงที่ใจเพราะความเพียรหนักเข้าไปโดยลำดับหนักเพื่อความเบาเรามีผลเป็นเครื่องดึงดันกันอยู่แล้วว่าเป็นจิตที่ต้องทำไม่เพียงพูดว่าควรทำถ้าพูดเท่าก็ทรงหนักพอแล้วนั่นพระองค์ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดทรงบุกรุนไปตามพระถ้าสื่อกำลังความสามารถของพระองค์เองเมื่อพวกเรามีแนวทางตำหนักตำราไว้เรียบร้อยแล้วมีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์แนะนำโดยถูกต้องดีงามอีกด้วยถึงไม่มีอะไรที่จะน่ารูปน่าหน้ารูปรูปคำคำทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยความถูกต้องจริงๆถึงมันสอนให้ตั้งสติบังคับบัญชาจิตใจจิตใจมันผ่าผลมากน้อยเพียงไรตั้งสติบังคับบัญชาหักห้ามจิตใจของตนมาจะด้วยความทุกข์มากน้อยไม่สนใจกับความทุกข์เพราะความเปลี่ยนนั้นแต่สนใจในจุดที่ว่าจิตผ่าผลนั่นให้ยอมตัวด้วยการสุดทรมานของตนเท่านั้นมันเป็นฉะนั้นจิตมันจะเหนือทำไปได้อย่างไรความผาดโผนของจิตก็ผาดโผนเพราะอำนาจของกิเลสพาให้เป็นไปงานบังคับบัญชาจิตใจหรือการสุขทรมานจิตใจก็เพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องปราบความผาดโผนของจิตอันเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้สงบตัวราบลงไปโดยลำดับลำดับเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วท่านสอนไว้แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราจะทำตามนั้นหรือไม่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องลึกคำอะไรเลยเป็นทางที่ถูกถ้าทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยนอกจากนั้นท่านก็สอนอุบายวิธีการพิจารณาในทางปัญญาเพราะอย่างยิ่งอสุภะเป็นหนักใหญ่มากสำหรับจิตที่มีกิเลสประเภทธรรมดาสามัญต้องเลือกใช้สิ่งนี้มากพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาเถอะเป็นมากด้วยกันถึงพิจารณารูปข้างนอกเป็นรูปเหมือนรูปชายหรือว่าก็ท่านพิจารณาก็คือรูปตรงข้ามรูปที่เป็นวิสภาพนั่นเองอันตรงเชื้อเสริมภัยพิจารณาเพื่อกำดับก็ต้องพิจารณาอสุภะอสุภังตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เครื่องเสกสรรตั้งยอหาความจริงไม่ได้แต่เป็นความจริงถ้าพิจารณาในความเป็นอสุภะสุภะนั้นต่างหากเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งหมดเรายังยอมเชื่อมาได้จนขนาดนี้เชื่อของปลอมแล้วทุกข์เพราะของจอมปลอมนั้นทุกข์มาได้มากมายขนาดไหนนับกับใดกันใดมาจนป่านนี้เรายังไม่เคยอิ่มพอยังไม่เคยเห็นโทษในความจอมปลอมที่ธรรมชาติที่เรียกว่ากิเลสนั้นเสกสรรตั้นยอลึกกล่อมใจเรามาเรายังไม่เห็นเบื่อเห็นโทษของมันเลยนั่นคือความจอมปลอมโดยแท้การพิจารณาอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาความแตกความดับความสลาย
ความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเนื้อของเราด้วยเพราะเป็นความจริงอย่างนั้นนี่คือธรรมเพื่อแก้ขอบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่เสียสันตั้งดอกขึ้นมาแล้วก็ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนแตกไม่ออกแล้วไม่สนใจจะแตกไม่สนใจจะแก้ไม่สนใจจะถอนจะถอนเลยเพราะเชื่ออย่างจมดิ่งทีเดียวทีนี้จะถอนความจมดิ่งนั้นด้วยอุบายของธรรมซึ่งเป็นความจริงล้วนๆด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาตรงไหนจิตจ่อตรงนั้นสติอยู่ตรงนั้นปัญญาเดินแยกแยะดูสภาพต่างๆของร่างกายหมดทั้งร่างนี้มีอะไรที่ว่าสวยว่างามนั้นอะไรมันสวยมันงามตื่นหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลงในของไม่มีตื่นในของไม่มียึดในของไม่มีสำคัญมั่นหมายในของไม่มีมันตื่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ตั้งแต่เป็นโมฆะยึดตื่นลงตื่นนั้นตื่นความตั้งความมั่นหมายตื่นกนมายาเพลงของกิเลสทั้งหมดนานานเท่าไหร่อุบายแห่งธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะชำระสิ่งจำตอนทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องผลิตขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วว่าปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันในส่วนร่างกายของตนและของผู้อื่นใดก็ตามโลกธาตุนี้เป็นเหมือนกันหมดพิจารณาให้ถึงความจริงเอาให้มากจิตใจจะได้สงบตัวลงไปก็คือว่าถูกกับยาเพราะเป็นความจริงนี่เนี่ยดูให้ดีวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ต้องกำหนดเวลาเวลาเอาให้เห็นความชำนิชำนาญความแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสกุลกายนี้และจะเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาของเราเองไม่เกิดขึ้นจากที่ใดแห่งใดแหละจะเกิดขึ้นจากที่นี่พิจารณาให้จริงให้จังเราได้ถูกขังถูกกล่อมมานานแล้วหยุดเดินจึงไม่สนใจจะหาทางออกเกิดขึ้นมาก็มาเจอเอาอันนี้เลยเพราะสิ่งนี้พาให้เกิดสิ่งนี้พาให้ตายหรือพาให้เป็นอยู่นี้เอาธรรมซึ่งเป็นของจริงแทรกเข้าไปพิจารณาให้เห็นเอาดูให้ชัดร่างกายดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปมันสะอาดที่ตรงไหนมันสวยงามที่ตรงไหนหนังสวยงามอะไรแล้วดูที่หนังรองเท้างามอะไรสวยที่ตรงไหนหนังเรากับหนังรองเท้าผิดกันที่ตรงไหนหนังหญิงหนังชายต้นหนังเหมือนกันเหตุขันตั้งเดากันไปว่าหญิงว่าชายที่ไหนนี่ก็คือแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาเป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาหลักธรรมชาติแล้วหนังดูเข้าไปถึงเนื้อแม้แต่หนังภายในก็ดูเถอะข้างนอกนี่ก็มีแต่มูลเต็มไปหมดที่เนื้อที่ใครมีตรงไหนที่เป็นความสะอาดสะอ้านเป็นความสวยความงามในภายนอกที่เป็นเครื่องประดับหน้าร้านว่าสวยว่างามไม่ว่ากันเอาเฉยๆแต่ผิวเข้าไปบางมานิดเดียวเท่านั้นก็จะเจอสิ่งที่จะกระตุกสมองไปหมดรอบตัวแล้วพิจารณาเลือกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตั้งแต่ธรรมชาติที่เป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งหมดถ้าหนังไม่ห่มห่อไม่หุ้มห่อไว้ดีดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าหญิงมาฉายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นหนังบางๆนี่เนี่ยเป็นเครื่องพรางตาดูตาฟางไม่หลงเพราะฉะนั้นจึงเอาปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปให้เห็นตามความจริงของสิ่งนี้และทะลุปุโปร่งตั้งหมดทั้งภายนอกภายในรอบสกุลกายทั้งภายนอกทั้งภายในแล้วจะติดจะพันจะรักจะชอบพันที่ตรงไหน
แล้วอะไรจะมากดทวงจิตใจที่ว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความรักความสงวนมันมาจากไหนถ้ามาจากความจำปลอมที่ไปสำคัญมั่นหมายเอานี้เท่านั้นไม่มีที่มาปัญญาทันลาลงไปเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนนอกจากนั้นกำหนดตรงใดเลยหนังเปื่อยเน่าพังทลายลงไปเส้นเอ็นทนไม่ไหวหาดหลุดลื่นกระจัดกระจายไปกระดูกแต่ละท่อนละท่อนซึ่งเส้นเอ็นรัดดึงมานั้นขาดลงไปขาดลงไปส่วนภายในตับไตไส้พุงอาหารหมาอาหารเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่เด่นชัดดีแล้วด้วยความปฏิกูลโสโครกมันยิ่งแสดงตัวเห็นอย่างชัดเจนออกมาพังทลายลงไปอ้าวจุดไหนเป็นจุดที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นจุดที่น่าสงวนชวนชมมีตรงไหนคำว่างามอยู่ตรงไหนน่าหญิงน่าชายอยู่ตรงไหนน่ารักตรงไหนน่าสงวนตรงไหนเป็นสาระกันสามที่ตรงไหนดูแล้วหมดทั้งร่างหายึดเอาไม่ได้เลยแม้เท่าเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่มีในร่างกายนี้แล้วมาตื่นลงตื่นแล้งกันอะไรนี่ปัญญาชอบคุณไปไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจิตจะต้องถอนตัวออกมาแล้วพร้อมกับเกิดความสลดสังเวชตนนะโอ้โหทำไมแต่ก่อนอยู่ด้วยกันมานานก็ไม่รู้ไม่เห็นกันวันนี้ได้เห็นแล้วเหลือไม่รู้เลยและสิ่งเหล่านี้เพิ่งมีวันนี้เท่านั้นเหลือถึงไม่มาเกิดเริ่มมาเห็นกันวันนี้ความจริงก็คือปัญญาเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดปัญญายังไม่เกิดก็ไม่เห็นไม่รู้นะปัญญาจึงต้องคิดขึ้นมาอยู่ด้วยเถื่อให้เกิดปัญญาตรงตนได้ต้องพิจิตรพิจารณาหลายสันหลายคมหากมีแยกขึ้นมาให้สะดุดใจจุดหนึ่งจุดหนึ่งหรือขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะนี้มีคุณค่ามากพูดถึงเรื่องปัญญาแล้วสะดุดขึ้นมาตรงไหนตรงไหนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสามารถทำลายกิเลสได้มากมายกายกองนี่เรื่องของปัญญาท่านก็สอนมาอย่างนี้นี่คือมรรคฝ่ายหกแต่กิเลสอันเป็นสมมติด้วยกันเป็นลำดับตำนาเข้าไปใจไม่เคยสงบก็สงบเพราะที่ไม่สงบก็เพราะความหลงนั่นเองไม่รู้แล้วไปยุ่งกับอะไรยุ่งหาอะไรจึงต้องใช้ตำนาเป็นสัมผัสขณะจิตจะมีความให้จิตมีความสงบก็ให้ทำอย่างจริงจังจนเกิดความสงบไม่สงบด้วยอุบายวิธีของสมถะต้องใช้อุบายปัญญาตีต้านเข้ามาจนกระทั่งจิตไม่มีที่ไปแล้วหนอบด้วยอำนาจของปัญญาใช้เถอะวิธีใดซึ่งเป็นวิธีถอดถอนกิเลสแล้วเป็นใช้ง่ายทั้งนั้นเราอย่าไปคำนึงเฉพาะคำพีบาลานที่ท่านจดจารึกไว้พอประมาณและเป็นส่วนกลางๆเท่านั้นไม่พอกับความต้องการกิเลสมีมากมายอุบายวิธีที่จะนำมาแก้กิเลสซึ่งเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนที่จะถิดขึ้นมาได้ก็ควรให้เกิดมีขึ้นตามสิ่งเหล่านั้นมีมากมายทำมีอยู่ทั่วไปทำถึงนับปัญญาก็มีอยู่ทั่วไปสิ่งที่จะทำลายจิตใจก็มีอยู่ทั่วไปถ้าใจโง่เสียอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใจฉลาดแล้วมองไปที่ไหนเป็นหินนับปัญญาไปหมดเวลาใจโง่มองไปที่ไหนมีตั้งแต่ข้าศึกคอยตัดคอยฉีดเที่ยวคืนมันจะเป็นไรทั้งติดตัวไม่ตายให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายเที่ยวคืนมันจะเป็นไม่เป็นผู้เป็นคนนั่นงานมันโง่เป็นอย่างนั้นจิตนะจิตของเราโง่กิเลสมันยิ่งฉลาดเนี่ยนะจิตของเราฉลาดด้วยธรรมกิเลสมันก็หมอบด้วยขาดสะพานลงไปด้วยเป็นลำดับลำดับเ
่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอุบายที่ถูกต้องทั้งนั้นนั่นมีอะไรที่เป็นหน้าลูกคำเพราะสอนตามความจริงอย่างนี้จริงเรามากันมากมายมาจากที่ต่างๆไม่เพื่ออาจเพื่อทำแต่ลำพังตนเองไม่สามารถก็ต้องสอบแสวงหาครูหาครูหาอาจารย์มีในฐานะว่าเป็นมีเครื่องเสียสันว่าเป็นครูเป็นอาจารย์มาเคารพนับถือก็ได้แสดงอัดทำให้ฟังเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เคยปิดบังลี้ลับไว้เลยแม้แต่น้อยและพูดตามความจริงด้วยอาถรรพ์ด้วยไม่ได้คุยหน้าปฏิบัติมาอย่างนั้นจริงเวลาจะทำจิตให้สงบนี้ก็ไม่ใช่เล่นเป็นข้าศึกใหญ่โตเหมือนกันที่ต่อสู้กันกว่าจะรับความสงบพอเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นกายมีหลักมีเกณฑ์ภายในใจพอจะยับยั้งชั่งตัวได้ด้วยความสงบนั้นตรงต้นทุนก็หนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันสงบจนกระทั่งเอาให้ได้เมื่อไรได้ทั้งนั้นนั่นแหละจิตที่เคยคึกขนองฟังดิเอาให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นทำไมเป็นไปได้อย่างนั้นก็เพราะความชำนาญในความสงบด้วยอุบายวิธีการของตนเองที่เคยปฏิบัติมานานจนแข็งทองสงบเมื่อไรก็ได้เป็นต้นทุนอันหนึ่งแล้วก็ออกพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่ควรพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เป็นปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงใยในความสงบทำหน้าที่การงานทางด้านปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลาใช้ปัญญามากๆจิตใจจะรู้สึกอ่อนเพลียร่างกายก็อ่อนเพลียเหมือนกันย้ายเข้าพักสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาในขณะนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่จะควรเดินทางสมถะทำหน้าที่ของสมถะก็เอาให้จริงให้จังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาถึงเวลาจะดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาก็ไม่ต้องมาเป็นอารมณ์หงายกับสมถะทำหน้าที่ของวิปัสสนาแต่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือการปฏิบัติโดยถูกต้องสม่ำเสมอหากเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะทราบในตัวของเราเองว่าการใดที่ควรจะเข้าสู่สมาธิภาคสงบและการใดที่ควรจะออกทางด้านวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาในอาการเห็นธรรมทั้งหลายจะพ่ออย่างยิ่งกายคตาสติเป็นสำคัญมากมีตั้งแต่ภาคพื้นไปถึงขั้นกลางกายเป็นสำคัญผู้ใดพิจารณาร่างกายไม่หยุดไม่ถอยผู้นั้นจะเห็นความสงบอันละเอียดละออของจิตดังนั้นก็ปล่อยกันได้เรื่องกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายเพราะเป็นขั้นๆตอนๆนี่ภาวนาก็งามผลจะเกิดยังไงบ้างหรือไม่ได้เรื่องได้ราวมันก็เหตุสมผลกันมาสาอุลมได้ยังไงเรื่องหวังอะไรในโลกนี้ว่าจะเหนือธรรมไปมีอะไรบ้างในโลกที่เราเคยอยู่เคยเป็นเคยตายมาแล้วนี้จะเหนือธรรมมีที่ตรงไหนถ้ามีโลกก็ควรพิเศษไปนานแล้วเพราะได้เคยเป็นอยู่กับโลกนี้มานานโยมไม่มีใครที่จะมาเป็นคู่แข่งกันได้หรอกเพราะเป็นนักจับจองวัฏวนคือความเกิดแก่เสด็จตายมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วมีใครเป็นผู้วิเศษวิโสยิ่งกว่ากันเพราะสิ่งเหล่านี้บ้างไม่เห็นนี่แหละที่เราจะพยายามแบกหน้าตัวเราออกในสิ่งที่เราหาความวิเศษจากสิ่งทั้งหลายมันไม่เจอถึงเราจะหาด้วยธรรมธรรมคืออะไรสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมฟาดลงไปให้ตรงนี้ตรงหน่อยธรรมอันประเสริฐโลกจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยขอให้จริงเถอะ
สำคัญมีที่ข้อปฏิบัติเอาจริงเอาจังอย่าไปคำนึงถึงเรื่องอำนาจวาสนามีมากมีน้อยเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นมันละเอียดมากกิเลสแทรกอยู่ในลงความเพียรนั่นแหละไม่ว่าความเพียรประเภทใดขั้นใดกิเลสประเภทนั้นขั้นนั้นต้องแทรกไปอยู่เสมอเพราะเป็นคู่แข่งกันไม่แทรกกันได้ยังไงผู้ปฏิบัติทางน้ำจะทราบได้แล้วยิ่งผ่านไปได้แล้วยิ่งทราบไปหมดอย่างละเอียดละออนไม่สงสัยความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ดูปราบสิ่งเหล่านี้ให้ราบไปหมดไม่มีซากกิเลสแม้ตัวเดียวเหลืออยู่ภายในใจเลยเท่านั้นนั่นน่ะที่นั่นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในโลกที่เราเคยผ่านมานี้มีอะไรเป็นคุณเป็นโทษต่อจิตใจดวงนี้เราจะมองเห็นชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยว่ามีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อการจัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นข้าศึกอยู่เลยธรรมไม่เคยเป็นข้าศึกต่อผู้ใดนะมีความเป็นอิสระเสรีอาคาลิโกหาการสถานที่ที่อยู่ร่ำเวลาไม่ได้คงเส้นคงวาอบอุ่นก็ปวดไม่ถูกเสียท่านให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าความบริสุทธิ์ของจิตความเป็นอิสระของใจเลยเป็นเจ้าของควบคุมบังคับบัญชากดขี่คนเห็นย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดแต่ไม่ตายจิตสลบสลายไปก็ไม่ตายมันต้องเอาธรรมเข้าแทรกเอาธรรมเข้าช่วยจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายไปหมดจากใจแล้วถึงทางฝ่ายเหตุก็หมดปัญหาไปแล้วทีอันนั้นเราจะว่าผลก็ไม่ถนัดใจที่จะปลูกแล้วทีนี้แต่ส่วนมากโลกสมมุติมีต้องเรียกว่าทางฝ่ายผลกันสำหรับธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่เห็นธรรมชาติที่เป็นของท่านผู้รู้ผู้เห็นนั้นท่านไม่สุขท่านไม่ตั้งชื่อตั้งนามพอทุกอย่างอยู่ในนั้นพอเหมาะพอสมทุกอย่างแล้วในธรรมชาติอันนั้นนั่นคือนอกสมมตินอกจากนั้นเองไม่ได้นอกเหนือสร้างเมฆสร้างหมอกไปที่ไหนแบบรู้ก็หมดอนาคตก็หมดปัจจุบันก็รู้เท่าคือรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่รู้เท่าเพราะการกำหนดจดจ่อต่อสู้กันอย่างนั้นนั่นเป็นเชิงลบนี่ชัยชนะได้ชัยชนะแล้วคำว่าลบจึงไม่มีเป็นอิสระเป็นความรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเสียสันตั้งรอไม่ต้องมีท่าต่อสู้อะไรเป็นธรรมชาติของตนสมบูรณ์ในตนของตนเองถ้าจะพูดถึงผลก็คือผลในการปฏิบัติมาหนักเบามากน้อยตะเกียบตะกายมาเพียงไรเหล่านั้นเป็นตู่อันดีเยี่ยมทีเดียวเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าถึงจุดนั้นเราไม่พอใจกับเหตุเพื่อผลอันนั้นแล้วเราจะพอใจกับอะไรมีที่สงสัยตรงไหนโลกนี้ที่มีปัจฉาดูที่ไหนก็ปัจฉาติดกับตัวของเราเราสงสัยที่ไหนอะไรพิเศษแต่ป่าช้าพิเศษโลกนี้มีป่าช้าแต่พระธาตุขันธ์มีป่าช้ามีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันก็พิเศษต่างกันหมดการที่รู้เท่าทันสาเหตุแก้สาเหตุที่ให้เกิดมีป่าช้าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เดียวหนึ่งออกจากใจและโดยสิ้นเชิงนั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะแสวงอย่างยิ่งหนึ่งทัพทรัพย์อันประเสริฐโลกยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในใจโลกฐานนี้พากันตั้งใจอย่าสนใจกับสิ่งใดนอกจากทางเดินของตนงานของตนเท่านั้นเป็นสำคัญสำหรับเราผู้ต้องการความพ้นทุกข์ผู้ต้องการแก้
สิ่งที่ปักเสียบอยู่ภายในจิตใจนั่นแก่กิเลสประเภทต่างๆให้หมดไปมีความสนใจอยู่ถูกนี้เท่านั้นงานนี้เป็นงานใหญ่โตเป็นงานสำคัญมากสำหรับเราผู้เสียข้ามพ้นจากวัฏสงสารเห็นงานเราอื่นเราได้ว่าเป็นของสำคัญแต่มันหยาบย่ำทำลายงานอันชอบทำนี่ให้หมดทางเดินพอได้ลงได้ลงก็หมดทางเดินคนเราเป็นอย่างนั้นทำเนื้อเหมือนน้ำสะอาดชะล้างมันไปที่มันสกปรกตรงที่มันสกปรกน้ำจะยกหนักนั่งก็ยอมเลยความสกปรกมีมากต้องเอายกน้ำให้มันหนักมันมากมันจะพอกันเลือดมันหนาแน่นก็ฟาดจนมันให้เป็นเหนียวตาก็มากที่เลือดมันเคยตายมานานแล้วพบตาช่างตายมีแต่ตาฟอกมากของกิเลสตาฟอกมากของธรรมนี่เอาให้เห็นให้ทันและกุศลาเราเองเป็นไรมีแต่กิเลสอกุศลาธรรมอกุศลาธรรมธรรมที่เรียกว่ากุศลาธรรมานี่เอาธรรมกุศลาธรรมแปลว่าแปลว่าความฉลาดอกุศลาธรรมแปลว่าความโง่ตายด้วยความโง่เกิดด้วยความโง่ที่เรียกกิเลสมันอกุศลาทำให้พวกเราให้โง่ให้โง่เนี่ยอกุศลาทำนี่เป็นกุศลาตายด้วยกุศลาเป็นไรไปมันมีอะไรที่หนักเสียหายแล้วมันเกิดกับการเท่านั้นในโลกนี้มันจะไม่เริ่มมันพาคนให้ตื่นโลกพาจับให้ตื่นโลกมันมีคำว่าความพอดีพอดีในโลกนี้มันจะเคยยิ้มย่องว่าดีว่าดีว่ามีเสือกมีโซ่หน้ามีแล้วมาด้วยกันทุกคนทุกคนก็อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอะไรก็มีอยู่แล้วมันทำไม่พอเรื่องของกิเลสตั้งปีนครอบปีนลูกกลมอยู่นั้นตลอดแหละจะพาให้สัตว์โลกอยู่ด้วยความสงบเย็นใจมันมีถ้าไม่ใจทำถ้าทำมีมากน้อยนั่นมีได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบตัวได้และรู้จักประมาณจนเป็นสุขเป็นตัวขึ้นมาเพราะการปฏิบัติระมัดระวังตัวเสมอการผู้ปฏิบัติสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมีอะไรอะไรบ้างมาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสำคัญโดยถ่ายเดียวที่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราโดยไม่รู้สึกตัวปัจจัยสี่มีอะไรบ้างเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วเวลาพอให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกบายในธรรมทั้งหลายทั้งหลายนี้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ของยึดของผู้ปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนสูงที่มาปฏิบัติได้เห็นผลอะไรบ้างขึ้นมาสมกับเนี่ยนำสั่งสอนด้วยความเหนื่อยยากลำบากเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วอุบายวิธีครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นแต่เพียงบางแง่หนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นต้นทุนให้เรานำเข้าไปหรือเป็นสิ่งหยิบยืมจากท่านเพื่อเข้าไปสร้างตัวของเราให้เกิดผลดอกผลขึ้นมามันเป็นต้นทุนหนุนกันเป็นกำไรขึ้นไปโดยลำดับลำดับด้วยการพิจารณาของเราเองนี่เป็นหลักสำคัญมากให้ตอบว่านี่ท่านบรรยายอธิบายหนึ่งท่านครับ